สวัสดีโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าผมเป็นคนดีมีคุณธรรมประจำใจรักษาศีล5และผมก็ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่ขี้ขโมยและที่สำคัญคือผมหล่อที่สุดในโลก บางทีผมก็ไร้สาระแบบนี้แหละครับอย่าสนใจอะไรกับผมมากเลยนะครับนะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านตามคำขอของน้องผู้หญิงคนสวยคนหนึ่งก็ให้สร้างบ้านโดยประหยัดงบประมาณนะครับก็เข้ากับผมเลยตอนนี้เริ่มต้นผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่เพราะว่าก็เอียงว่าแล้วครับเริ่มเล่นเกมเขาก็ให้มาแค่20,000ผมก็ต้องหาเงินหาเงินมันเป็นอะไรที่น่าเซ็งมากนะครับกับเงิน20,000แต่อย่าเพิ่งเครียดไปครับเงิน20,000นั้นสามารถเอามาสร้างบ้านได้สร้างบ้านได้สร้างมาได้ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับบ้านในฝันบ้านที่จะมีแต่ความรักและความอบอุ่นบ้านในราคาเท่านี้เหรอจริงเหรอจะสร้างได้เหรอวะสร้างได้สิครับไม่เชื่อสิยังไงก็แล้วแต่ผมว่าก็ไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่าแล้วกันนะครับ โอ้ยสำลักครับกินเยอะไปหน่อยเอาเป็นว่านะครับวันนี้เนี่ยจะสร้างบ้านที่มันลอยได้ด้วยแล้วก็มีบันไดมีห้องน้ำห้องครัวห้องนอนแล้วก็มีเงินนะครับมีเงินแค่10,000นี่แหละครับสร้างได้แน่นอนไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาว่าแคทเตอร์นะคะวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านให้กับคุณผู้ชายสุดหล่อคนนี้นะคะโดยเริ่มแรกนะคะซีจะเลือกใช้งบประมาณเพียงแค่10,000 บาทอันดับแรกเลยก็คือซีจะซื้อที่นี้นะคะก็ราคาตามที่เห็นนะคะเดี๋ยวผมขอโทรให้คุณมิโดริมาสร้างก่อนนะครับเบอร์อะไรนะ191เฮ้ยไม่ใช่เบอร์ตำรวจ111เฮ้ยไม่ใช่นั่นมันเบอร์เฮ้ยหรือเซเว่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาเบอร์ส่งข้อความเอ้ยแกรู้จักปะวะคุณมิโดริมาสร้างบ้านให้หน่อยจะมาถึงตั้งนานแล้วค่ะโอเคครับก็ตามนั้นแหละครับสร้างบ้านให้ผมเลยส่วนผมขอเล่นโซเชียลแคมไปก่อนแล้วกันโอ้แล้วมันกินไก่ยากโอ้อะไรกันเนี่ยสาวคนนี้สวยจังเลยคุณคะช่วยสนใจได้ไหมคะว่าจะสร้างบ้านแนวไหนโอ้แบบนั้นก็ได้นะครับเอาแบบลอยได้นะแบบคลิปแรกนะครับคลิปที่ลงไปอะไรอลิสอินวันเดอร์แลนด์อะไรนั่นนะครับผมอยากได้บ้านลอยได้แบบนั้นแหละสร้างมาเลยครับไม่ต้องสนใจผมคุยกางเกงแดงครับโอ้โหสาวคนนั้นทำไมมันสะบือหึ่มอย่างนี้เนี่ยคุณคะทางไปเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงผมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาว่านะคะวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านในงบราคาเพียง 10,000 บาทเท่านั้นเองเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ซื้อเครื่องเข้าของที่จำเป็นนะสัพเพเหระห้องครัวห้องนอนห้องน้ำ3ห้องนี้เลือกง่ายๆคือราคาถูกสุดนะคะตามที่น้องขอมาเลยพี่ก็จัดให้นะคะในแบบที่ถูกที่สุดแล้วก็สวยด้วยมาดูกันแล้วกันว่าตอนท้ายมันจะเป็นยังไงนะคะก็ตอนนี้ซื้อเตียงเป็นชายโสดนะคะหรือหญิงโสดตอนนี้คือควรที่จะซื้อแบบเตียงเดี่ยวไปก่อนแล้วแบบไปจีบใครได้หรือว่าจะไปแต่งงานกับใครเนี่ยก็ค่อยไปซื้อแบบเตียงคู่อะไรอย่างนี้นะคะต่อไปก็คือนี่เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นนะคะก็คือคอมพิวเตอร์แล้วก็บางทีแบบซิมเราเครียดๆใช่ปะก็ต้องมีวิทยุก็ซื้อแบบถูไว้ก่อนทีวีไว้ก่อนนะคะทีวียังเดี๋ยวรอเราหางานทำได้ใช่ไหมเราก็ค่อยขยับขยายเอานะคะเนาะดูมีหลักการทีนี้ฉันวางหนังสืออยากได้แบบติดผนังนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องมากองไว้ก่อนก็เลยเอาแบบตั้งได้แล้วกันนะคะถ้าใครชอบก็สามารถซื้อได้ตอนหลังนะคะจริงๆซีอยากได้เป็นพวกแบบกีตาร์นะแต่มันไม่มีอูคูเลเล่อะไรเงี้ยมันไม่มีก็เลยแบบไว้ก่อนโอเคค่ะมาเริ่มสร้างกันเลยค่ะนอกตอนนี้นะคะก็ฐานก็ความกว้างประมาณเท่านี้วางฐานล่างเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆทำบล็อกของห้องไปก่อนนะคะจะแบบให้มันลอยได้นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ทำเป็นบ้านต้นไม้นะเพราะว่าบ้านต้นไม้อ่ะมันต้นไม้แต่ละต้นแบบโหราคามันสูงมากเลยนะคะ
งบวันนี้มีจำนวนจำกัดก็คือ 10,000 บาทแล้วก็ต้องอยู่ได้ด้วยนะเออไหนๆก็สร้างแล้วใช่ป่ะคะได้แล้วค่ะบ้านบ้านตรงนี้นะคะก็จะเอาชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องครัวชั้น2คือห้องนอนชั้น3คือห้องน้ำตอนนี้สิก็ทำให้มันเชื่อมต่อกันเห็นป่ะคะจริงๆจะให้มันลอยก็ได้นะแต่ทีเนี้ยถ้าลอยอ่ะซิมเราเดินไปไม่ได้ไงอันนี้ปูผิดเดี๋ยวลบก่อนมันจะงงๆแบบนี้นะคะก็เกิดความสับสนและมึนงงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวย้อนกลับไปเลยแล้วกันแล้วทุบออกทุบได้นะคะทุบออกไปให้เหลือแต่ทางเดินเห็นไหมคะได้แล้วทั้งหมด3ห้องเงินก็ยังมีอยู่นะคะตอนนี้ต้องเหลือเงินไว้สำหรับพอเราซื้อพวกข้าวของเสร็จใช่ปะเราก็เหลือไว้สำหรับผนังปูกระเบื้องปูกระเบื้องด้วยอะไรอย่างนี้นะคะภายนอกภายในทาสีประตูหน้าต่างอะไรอย่างนี้ทีนี้จะติดตั้งประตูนะคะประตูก็แบบนี้ถูกแล้วดีหรือเปล่าถูกแล้วสวยเอาเป็นถูกแล้วสวยแล้วกันเพราะอันแรกมันแลดูแบบเป็นห้องน้ำมากเลยนะคะต่อไปก็หน้าต่างสีชอบหน้าต่างแบบนี้มากเลยมันแลแบบทำให้บ้านมันโปร่งๆนะคะแต่ในความเป็นจริงอาจจะแบบไม่ชอบกันนะเพราะว่าถ้ามันใส่ปิ๊งขนาดนี้ทำอะไรเหมือนตู้กระจกมีคนมองเห็น ใช่ไหมชีวิตจริงมันใครมันจะบ้าให้ใครมาส่องเราใช่ป่ะมันไม่ใช่สวนสัตว์นี้เนี่ยๆหลังคาก็คือเราจะใส่แค่ชั้นบนสุดนะคะปรับความสูงได้ตามความชอบที่ต้องการเลยนะจ๊ะได้แล้วมั้ยคะไปๆมาๆก็เหมือนบ้านนกนะบ้านนกหลังนี้ไหนเอ่ยต่อไปก็อะไรดีนะคะอยากจะทำอีกห้องนึงตรงนี้จังเลยแต่แลดูแลตังจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวลองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเติมบันไดด้วยบันไดก็ถูกที่สุดเติมแค่2ชั้น1ชั้นละต่อไป2ชั้นอยากจะได้แบบอื่นแต่เงินประหยัดนะก็หมุนเอาเลยค่ะประกบไปนะไม่ได้นะคะมันขึ้นไม่ได้ต้องขยายข้างล่างนิดนึงค่อยๆสร้างไปนะคะผิดพลาดยังไงก็บ้านเราก็แก้ไขได้นะไม่ต้องแบบเฮ้ยสัดส่วนมันต้องเป๊ะป่ะวะมันต้องอะไรอย่างงี้หรือเปล่าความเป็นจริงยังไงอันนี้บางทีเกมเราเล่นเราก็แบบมันคือความคิดจินตนาการของเรานะคะเราก็สามารถใส่ได้เต็มที่เลยใช่ไหมบันไดนี้นะคะไอ้ถ้าเราทุบไปข้างๆออกอ่ะมันก็จะราคาถูกลงด้วยนะคะประหยัดสุดยอดเห็นไหมครับอุ้ยได้บ้านแล้วบ้านหน่อยได้ต่อไปนะคะปูกระเบื้องเลยละกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะจ๊ะกระเบื้องไอ้ตรงเนี้ยเราไม่มีหลังคาก็เลยแบบอยากได้เป็นอะไรที่แบบออกแนวดิบๆนะคะก็ใส่ไปแต่ในขณะเดียวกันก็แบบอยากให้มันแบบออกแนวแบบสดใสออกแนวล่าเริงสว่างสวยนะคะมันจะได้ดูไม่อึมครึมก็ใช้สีโทนฟ้าๆเหลืองๆนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดน้องๆชอบสีโทนพาสเทลอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันก็ทำให้เย็นสบายตาเกิดความรู้สึกที่แบบอุ๊ยน่าอยู่อะไรอย่างงี้สีหวานแหววก็สีชมพูฟ้าอะไรอย่างงี้ค่ะใส่ไปได้เลยนะคะสีหวานเย็นเขาเรียกฮะหวานเย็นต่อไปค่ะเราได้ดูตัวบ้านแล้วนะทีนี้ไอตัวฐานตอนแรกทำเล็กไปก็ขยายได้นะคะจริงๆถ้าเกิดแบบเรามีตังค์อีกสักนิดนึงเนี่ยนะคะให้มา 20,000 ใช่ป่ะเราอยากจะเก็บตังค์ไว้นิดนึงอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำฐานให้มันขึ้นมาสูงได้นะแล้วแต่ไปประยุกต์เอานะคะอันนี้จะพยายามจำกัดคือให้มันอยู่แค่หมื่นเดียวต่อไปค่ะก็ทาสีผนังเลยสีผนังก็แล้วแต่ชอบเลยสิอยากได้ห้องนี้สีก็ทาไปเลยนะคะตามหลักที่ก็ฉันอยากได้อย่างเงี้ยทำไมเนาะ ใช่ไหมบางทีแบบทำไมอ่ะอยากได้แบบนี้สีนี้ถ้าชอบก็เลือกเอานะคะเราแต่ชอบเลยนะคะบ้านใครก็สามารถตกแต่งได้เลยนะจ๊ะห้องนอนชอบเป็นลายดอกไม้นะคะความหวานแหววถึงแม้ว่านางจะเป็นผู้ชายก็ตามทีนะคะแต่เราอยากให้ห้องหวานแหววห
ราะว่าเขามัวแต่เล่นโซเชียลแคมไม่สนใจเรานะคะเราก็สร้างได้เลยเพราะเรารับงานมาแล้วความเป็นจริงนะโดนลูกค้ากระทืบแน่นอนนะคะต่อไปอันนี้เลยค่ะผนังห้องครัวเนี่ยลายตารางนี้เมื่อก็แลดูน่ารักนะเพิ่มความสว่างสวยเข้าไปหน่อยด้วยสีที่เป็นโทนสีสว่างมาใส่ไปค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหน้าหรือเปล่าห้องนี้มันดูแบบทึบๆนะห้องครัวก็ควรที่จะแบบโปร่งนิดนึงเดี๋ยวจะขอเลือกหน้าต่างในการใส่ห้องครัวนะจ๊ะใส่ไปเลยนะคะได้ละ3ชั้นเห็นป่ะว่องไวทันใจมากโอเคค่ะทีนี้หลังคาเลือกลายได้นะคะชอบลายไหนก็ใส่ไปเลยหรือจะแบบฟางอะไรอย่างงี้ม่านฟางซีชอบเป็นอันไหนเดียอันนี้ละกันเนี่ยๆๆๆแลดูแบบน้ำมันตกมาดิมาไอ้ยะได้แล้วบ้านลอย3หลังขนาดกุ๊กกิ๊กพอดีคำไอ้บ้าพอดีอยู่เนี่ยพอดีคงพอดีคำอะไรข้างล่างก็ใส่เป็นหน้าต่างนะคะเพื่อให้มันดูโปร่งได้เวลาแล้วค่ะทีนี้เราก็นำเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะที่ซื้อไว้ในตอนแรกนั่นแหละเอามาใส่เลยใส่เข้าไปโถส้วมอาบน้ำมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีประตูห้องอาบน้ำนะคะได้แล้วค่ะห้องน้ำต่อไปก็น่าจะมีหน้าต่างนะในความเป็นจริงห้องน้ำมันก็ไม่ค่อยมีหน้าต่างนะมันจะมีช่องลมอะไรเงี้ยไว้ระบายอากาศนะคะแต่นี้มันไม่ค่อยมีต่อไปห้องนอนค่ะใส่ไปเลยเตียงชายโสดแรปห้องนอนเหมือนจะเล็กไปนะเดี๋ยวลองวางดูก่อนไหนๆดูเล็กไปเดี๋ยวโต๊ะคอมมันจะวางไม่ได้ทางเดิมมันจะแลดูแคบแล้วเดี๋ยวสะดุดหกล้มเห็นไหมคะมันเล็กไปก็ขยายได้ค่ะเพราะเงินเรายังพอเหลืออยู่นะเราก็ขยายไปชิดๆริมหน่อยเพื่อความแบบนิดนึงต่อไปห้องครัวกินอยู่นอนหลับก็พอแล้วนะคะอันนี้ซีซื้อหนังสือมาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่ทำอาหารเนี้ยเราเล่นๆไปใช่ป่ะอาหารแบบรสชาติแบบสุนัขไม่รับประทานอะไรอย่างงี้แถวบ้านก็เรียกสุนัขไม่แดกอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยต้องซื้อหนังสือมาไว้อ่านด้วยคู่มือทำอาหารนะคะอันนี้สีหายไปเหลือเติมสีแป๊บนึงแรปสีเหลืองสีฟ้าเฉดเดียวกันบางทีก็งงนะคะเติมหลายสีเกินโอเคเจอละเรียบร้อยค่ะบ้านในฝันไม่รู้ว่าคุณคนนั้นจะชอบหรือเปล่านะนะคะมาส่องดูกันละกันก็โอเคนะอ่ะเติมราวบันไดหน่อยค่ะเดี๋ยวเดินแบบเวลามึนๆเดินไปขึ้นห้องน้ำเดี๋ยวมันตกบันไดในความเป็นจริงแต่ในเกมมันอาจจะไม่โง่หรือเปล่าจริงๆก็สามารถเติมรั้วได้นะแต่ตังหมดก็เลยรั้วพักไว้ก่อนถ้ามาตอนมึนๆตอนดึกนี่ห้ามเข้าห้องน้ำเลยนะ ถ้าเกิดใครแบบอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะแบบเอาห้องน้ำในตัวเงี้ยน้องก็สามารถเลือกห้องน้ำให้มาอยู่ข้างๆห้องที่เป็นห้องนอนได้นะคะจะได้ไม่ต้องขึ้นบันไดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ซีชอบนะเวลาแบบมันจะเข้าห้องน้ำใช่ป่ะแล้วเห็นมันเดินแบบทรมานอ่ะ มันจะเดินเหมือนเป็ดอ่ะหามากนะคะอีกอย่างนึงนะคะอยากได้เป็นต้นไม้แต่โอ้โหดูราคาแต่ละต้นถูกๆก็แบบมันในนี่เหลือเกินเห็นป่ะแต่มันพอเติมต้นไม้มันก็จะเพิ่มความสดใสนะคะบางที่เขาก็เติมภูด่างเฮ้ยนั่นมันเรื่องจริงอีกอย่างค่ะตอนนี้มันมืดมัวนะคะต้องเติมไฟไม่งั้นชีวิตจะมืดมัวตอนดึกๆเข้าซ่วมหรือมองไม่เห็นเดี๋ยวขอเติมไฟก่อนไฟก็ถูกๆมันไม่สว่างเอาแบบนี้ดีกว่าขอเกินราคามันนิดนึงนะเพิ่มไฟถ้าเกิดเอาราคาไม่เกินก็สามารถเอาไฟแบบดวงเล็กๆไปก่อนได้นะคะตัดราวบันไดออกได้ตัดอะไรหลายๆอย่างออกได้นะคะมันก็จะประหยัดงบไปอีกนิดนึงหน้าต่างอะไรก็ตัดออกไปก่อนได้นะคะอันนี้ซีทำแบบให้มั
ให้มันอยู่ได้แล้วแบบสว่างสวยนิดนึงอ่ะติดสัญญาณกันไฟไหม้เข้าไปสัญญาณเตือนภัยเซฟที่คัดหรือเปล่าโอเคค่ะอ่านหนังสือเรียบร้อยค่ะน้องๆเป็นไงบ้างคะบ้านห้องครัวห้องนอนห้องน้ำสวยงามทุบอันนี้ทิ้งหน่อยนะครับก็ไม่ได้ช่วยให้งบกลับมาถึง 30,000 เหมือนเดิมช่างมันนะคะขอเป็นเท่านี้ละกันเสร็จเรียบร้อยค่ะบ้านในงบเพียง 10,000 บาทเท่านั้นนะคะถือว่าโอเคนะชื่นชอบก็สวยดีอ่ะน่ารักดีนะคะน่าอยู่ไว้มีตังค์แล้วก็ค่อยขยับขยายไปละกันเนาะโอเคค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยดูรอบด้านนะคะสีมันจะเป็นโทนแบบหวานเย็นอะไรเงี้ยมันก็แบบดูแบบกุ้งกิ้งน่ารักดีแล้วจากน้องๆเป็นผู้ชายนะคะก็สามารถไปปรับประยุกต์ให้เป็นสีที่เป็นแบบโทนเข้มๆนะคะที่ออกดูแบบแมนๆนิดนึงอย่างเช่นสีน้ำเงินเข้มสีเขียวเข้มสีอะไรที่มันเป็นสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นโทนสีเทาก็จะสวยอีกแบบนึงนะคะเป็นโมเดิร์นสไตล์อะไรอย่างงี้ค่ะโอเคชอบไหมครับได้เวลาส่งงานค่ะนางว่าแล้วนะก็ปวดห้องน้ำเลยนะคะโอเคให้เขาเข้าห้องน้ำก่อนนะคะโอเคค่ะถ้าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะระหว่างนี้เราก็ดูคุณคนนี้อึสไปก่อนแล้วกันนะคะเป็นไงล่ะจะคุยอะไรกับดิฉันไหมคะคุณไม่รู้จะยังไงล่ะคุณง่วงแล้วโอเคครับคุณมิโดริฝันดีราตรีสวัสดิ์ผมนอนก่อนแล้วครับโอเคค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายเอ้ยนายไม่คิดจะตื่นเลยวะนอนก่อนแล้วครับโชคดีมีความสุขครับทุกคน